ความรู้ของคนพาลพระพุทธภาษิตความรู้เกิดขึ้นแก่คนพาลเพื่อเป็นโทษแก่ตัวเขาเองย่อมกำจัดความดีของคนพาลนั้นและทำให้ปัญญาของเขาตกไปอธิบายความอาวุธอยู่ในมือโจรสัตว์ร้ายมีเขี้ยวเล็บสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศฉันใดความรู้หรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งมีอยู่ที่คนพาลย่อมเป็นไปเพื่อความพินาศของคนพาลนั้นและคนทั้งหลายอื่นด้วยฉันนั้นเพราะคนพาลย่อมนำวิชาความรู้ไปใช้ในทางอันเกิดโทษแก่ตนและแก่คนทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงให้ธรรมจงให้คนดีจงให้คนมีศีลธรรมเสียก่อนแล้วจึงให้วิชาและศิลปะอื่นๆเพื่อให้ศีลธรรมได้คุ้มครองไว้มิให้คนมีวิชาฮึกเหิมลืมตนเพื่อให้เขากระทำในสิ่งที่ควรทำเว้นในสิ่งควรเว้นคนผ่านมีความรู้ขึ้นมียศสูงขึ้นย่อมดูหมิ่นแม้แต่มารดาบิดาของตนไม่ต้องพูดถึงญาติมิตรและคนทั่วไปเหมือนลิงยิ่งขึ้นที่สูงก็ยิ่งแสดงความเป็นลิงมากขึ้นสุกรได้แก้วก็ไม่รู้คุณค่ามีแต่เหยียบย่ำทำลายให้มณีนั้นเสื่อมค่าไปคนมีวิชาจึงต้องใช้วิชาความรู้ไปในทางอันเป็นประโยชน์มิฉะนั้นจะเดือดร้อนเหมือนบุรุษดีดกรวดอันเป็นบุพกรรมของสันธิกูตเปตคือเปตที่ค้อนเหล็ก 60,000 ตกลงบนศีรษะมีเรื่องย่อดังนี้พระศาสดาตรัสเล่าเรื่องนี้ขณะที่ประทับอยู่ณเวฬุวันเมืองราชคฤห์เรื่องเบื้องต้นเหมือนกับเรื่องที่กล่าวผ่านมาแต่ในเรื่องนี้พระมหาโมคคัลลานะได้เห็นเปรตที่ค้อนเหล็ก 60,000 อันไฟลุกโพลงอยู่ตกไปบนกระหม่อมของเปรตนั้นศีรษะที่แตกแล้วก็กลับตั้งขึ้นใหม่เพราะแรงกรรมพระศาสดาทรงสดับด้วยคำของพระเถระแล้วจึงตรัสว่าได้เคยทรงเห็นเปรตนั้นแล้วเหมือนกันสมัยตรัสรู้ใหม่ๆที่โคนโพแต่ไม่ทรง บอกเล่าใครเกรงคนไม่เชื่อแล้วจะเป็นโทษแก่ผู้ไม่เชื่อนั้นภิกษุทั้งหลายใคร่ฟังบุพกรรมของเปรตนั้นจึงทูลถามพระศาสดาตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตการในกรุงพราณสีมีบุรุษเปรี้ยคนหนึ่งสำเร็จวิชาการดีดกรวดคือมีความแม่นยำชำนาญในการดีดกรวดมากจะให้ไปถูกอะไรหรือดีดไปไม้ให้เป็นรูปอะไรก็ได้ประดุจช่างฝีมือดีแกะสลักเขานั่งใต้ต้นไทรย้อยต้นหนึ่งใกล้ประตูเมืองถูกพวกเด็กขอร้องให้ดีดกรวดไปเจาะใบไทรทำเป็นรูปช้างรูปม้าเขาก็ทำได้เป็นที่พอใจของพวกเด็กได้ของเคี้ยวของบริโภคจากพวกเด็กนั้นวันหนึ่งพระราชาเสด็จไปสู่พระราชอุทยานเสด็จถึงใต้ต้นไทรนั้นพวกเด็กซ่อนบุรุษเปรี้ยวไว้ที่ย่านไทรแล้วหนีไปพระราชาเสด็จเข้าไปสู่คนไทรใหญ่นั้นเวลาเที่ยงตรงเงาของรูปสัตว์ที่บุรุษเปรี้ยดีดไว้ปรากฏแก่สายพระเนตรทรงแงนดูเบื้องบนเห็นรูปช้างรูปม้าเป็นต้นตรัสถามว่าใครทำรูปเหล่านั้นไว้ทรงสดับว่าบุรุษเปรี้ยดีดกรวดไว้ให้เป็นรูปต่างๆรับสั่งให้หาบุรุษเปรี้ยนั้นมาเฝ้าแล้วตรัสว่าปุโรหิตของเราคนหนึ่งพูดมากนักเมื่อเราพูดคำสองคำเขาก็พูดเสียมากมายทำให้เราเดือดร้อนลำคาญเธอพอจะดีดมูลแพะเข้าไปในปากของปุโรหิตในขณะที่เขาพูดได้หรือบุรุษเปรี้ยทูลรับว่าได้แล้วไปสู่พระราชวังกับพระราชาให้กันบ้านแล้วเจาะรูไว้หน่อยหนึ่งพอมูลแพะรอดผ่านได้พระราชาประทับรับสั่งกับปุโรหิตอยู่ภายในม่านพอปุโรหิตอ้าปากครั้งหนึ่งบุรุษเปรี้ยก็ดีดมูลแพะเข้าไปก้อนหนึ่งจนกระทั่งมูลแพะหมดหนึ่งทนานบุรุษเปรี้ยจึงเขย่าม่านเป็นเชิงทูลพระราชาว่ามูลแพะหมดแล้วพระราชาจึงตรัสกับปุโรหิตว่าอาจารย์ข้าพเจ้าจำคำอะไรของท่านไม่ได้เลยท่านพูดจนมูลแพะเต็มปากแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดปุโรหิตเก้อเขินตั้งแต่นั้นมาก็ทูลพระราชาเฉพาะที่ตรัสถามเท่านั้นพระราชาทรงสบายพระทัยทรงดำริว่าความสบายนี้ได้มาเพราะอาศัยศิลปะของบุรุษเปรี้ยจึงได้พระราชทานของอย่างละ8แก่เขามีช้าง8ม้า8เป็นต้นพระราชทานบ้านสวย4ตำบลใน4ทิศแห่งเมืองพราณสีอมาตย์ผู้สอนทำแด่พระราชาทราบความนั้นแล้วจึงกล่าวว่าศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้
จงดูการดีดกรูดของบุรุษเปรี้ยนนั้นเถิดทำให้เขาได้บ้านสวย4ตำบลในทิศทั้ง4อมาตย์ผู้กล่าวคำนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าในบัดนี้ครั้งนั้นมีชายคนหนึ่งเห็นสมบัติที่บุรุษเปรี้ยได้แล้วเพราะวิชาดีดกรูดจึงเข้าไปหาขอเรียนวิชาดีดกรูดบ้างแต่บุรุษเปรี้ยไม่ยอมสอนให้แต่เขาก็ไม่ลดละความพยายามอ่อนวอนอยู่บ่อยๆและยอมตนลงรับใช้ทุกอย่างเช่นการนวดมือนวดเท้าเป็นต้นจนบุรุษเปรี้ยใจอ่อนคิดว่าบุคคลผู้นี้มีอุปการะมากต่อเราจึงยอมให้เขาเรียนศิลปะสอนให้หมดทุกอย่างจนกระทั่งสำเร็จเขาจึงลาอาจารย์จะไปทดลองศิลปะภายนอกบุรุษเปรี้ยบอกว่าอย่าทดลองกับคนหรือสัตว์ที่มีเจ้าของเช่นโคเป็นต้นถ้าไปดีดถูกแม่โคตายจะต้องถูกปรับ100ถ้าดีดคนตายจะถูกปรับ 1,000 จะทดลองศิลปะจงมองให้ดีหาคนที่ไม่มีมารดาบิดาเป็นต้นเขาเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าสุเนตะเข้าไปบิณฑบาตคิดว่าท่านผู้นี้ไม่มีมารดาบิดาพอจะเป็นที่รองรับการทดลองศิลปะได้จึงดีดกรวดเข้าในช่องหูของท่านกรวดเข้าทางช่องหูข้างขวาออกทางช่องหูด้านซ้ายทุกขเวทนาได้เกิดแก่ท่านเหลือจะทนทานได้ท่านจึงเหาะไปปรินิพพานที่บรรณศาลาชาวบ้านไม่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามารับบิณฑบาตจึงพากันไปดูที่บรรณศาลาเห็นท่านปรินิพพานเสียแล้วพากันร้องไห้คร่ำครวญด้วยอะไรรักบุรุษดีดกรวดนั้นก็ไปด้วยเขาจำได้จึงกล่าวว่าเราดีดกรวดเข้าในหูพระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยมุ่งหมายทดลองศิลปะพวกมนุษย์ได้ทราบดังนั้นจึงโบยบุรุษนั้นถึงตายเขาเกิดในอเวจีนานและมาเกิดเป็นสัตถิกูตเปรตด้วยเศษแห่งกรรมพระตถาคตเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้จบแล้วจึงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายศิลปะหรือความเป็นใหญ่เกิดขึ้นแก่คนพาลเพื่อพิฆาตคนพาลนั่นเองดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่ายาวะเดวะอนัตถายะยะตังบาลสะชายติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น